พฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเหิมเกริมนะถึงขั้นเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองของนักศึกษากันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับได้รับแจ้งนะฮะ บอกว่ามีนักศึกษาหนุ่มอายุ19ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของคณะวิศวกรรมนะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะครับหายออกจากที่พักนะผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนไปแจ้งตำรวจนะเมื่อวันที่19สิงหานะครับพ่อเนี่ยชื่อนายพิพัฒน์อายุ48นะลูกชายชื่อนายสมชายอายุ19นะครับทีนี้พ่อบอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้เนี่ยเกรงจะได้รับอันตรายตำรวจก็ช่วยกันตามหานะครับเนื่องจากว่าหนุ่มนักศึกษาคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นนะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะแต่ไปเรียนที่สกลนครเพิ่งจะไปเรียนได้2เดือนแล้วก็เช่าหอพักแถวหน้ามหาวิทยาลัยอยู่นะครับทางพันตำรวจเอกวรวิทย์นนพละผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดสกลนครได้ซักถามพ่อของนายสมชายหนุ่มนักศึกษาที่หายไปทราบว่าได้รับโทรศัพท์จากนายสมชายระบุว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยได้ทำการเนี่ยลักพาตัวฝ่ายสืบสวนจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบหอพักเห็นนักศึกษาที่หายไปขี่รถจักรยานออกจากบริเวณห้องพักแต่ว่าไม่ได้มีใครลักพาตัวไปแต่อย่างใดจากการตรวจสอบภายในห้องพักพบว่ามีจดหมายที่เป็นลายมือของหนุ่มนักศึกษาคนดังกล่าวบรรยายว่าถูกกลุ่มบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.แม่สายมากล่าวหาว่าน้องสมชายคนนี้เนี่ยกระทำความผิดในข้อหายาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของคดีฟอกเงินนะครับแล้วก็มีการเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็มีการเอาบัญชีเนี่ยไปใช้ในการกระทำความผิดนะฮะกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยแต่ความจริงเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะได้บังคับให้น้องสมชายเนี่ยโอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบแต่สมชายเนี่ยนะครับก็ได้มีการโอนเงินให้ไปเนี่ยเป็นจำนวนมากและในช่วงระหว่างนั้นสมชายก็ได้โทรมาหาพ่อบอกพ่อบอกว่าเนี่ยเขาถูกทำร้ายให้นำเงินมาจ่ายเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายก็คือให้หลอกพ่ออีกทีหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามหาตัวนายสมชายจนกระทั่งทราบว่าได้เรียกรถแท็กซี่ให้ไปรับบริเวณริมถนนนิตโยและให้ไปส่งบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลสกลนครนะฮะตามคำสั่งของกลุ่มคนร้ายที่มีการบงการอยู่ตลอดนะครับก็คือคนร้ายเนี่ยมันคิดมุกให้นักศึกษาเนี่ยหลอกพ่อเพื่อจะโอนเงินให้เนี่ยนะสุดท้ายก็เลยไปเจอฮะนายสมชายเนี่ยผู้เป็นลูกเนี่ยพักอาศัยอยู่ในโรงแรมเพียงคนเดียวนะไม่มีกลุ่มบุคคลอื่นแต่อย่างใดนะเดี๋ยวลองฟังท่านผู้กำกับสืบหน่อยฮะหลอกลวงน้องจนน้องเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองมีความผิดนะครับแล้วก็หลอกเอาเงินจากผู้ปกครองนะครับโดยให้ผู้ปกครองโอนเงินให้นะครับแล้วก็ประมาณ5 ครั้งก็เป็นเงินประมาณ270,000 บาทนะครับแล้วก็มีการแนะนำน้องด้วยวิธีการต่างๆนะครับโดยข่มขู่ให้น้องกลัวแล้วก็ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปทำการช่วยเหลือนะครับในวันที่เช้านะครับก็มีการข่มขู่ว่าจะต้องนำเงิน1 ล้านบาทนะครับมาให้ถ้าไม่นำมาให้หรือไม่โอนไปให้นะครับก็จะตัดอวัยวะแล้วก็นำน้องไปขายนะครับให้ประเทศจีนหนุ่มนักศึกษาที่ชื่อสมชายเนี่ยให้การบอกว่าถูกกลุ่มคนอ้างว่าเป็นตำรวจแม่สายฮะโทรมาข่มขู่ว่าถ้าเกิดนำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปบอกพ่อแม่จะมีความผิดและจะต้องโดนติดคุกเขาก็เลยกลัวแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งโดยมีการโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้าย5 ครั้งโอนไป5 บัญชียอดเงินรวมเนี่ย271,042 บาทนะฮะเนื่องจากว่าเขามีการขู่ว่าจะตัดนิ้วมือด้วยนะครับแถมยังมีการบังคับบอกว่าต้องโอนเพิ่มให้อีก1 ล้านบาทนะฮะต่อมาทางตำรวจได้นำตัวนายสมชายเนี่ยไปซักถามนะฮะที่กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสกลนครโดยมีพ่อแม่แล้วก็อาจารย์เนี่ยร่วมรับฟังการสอบปากคำนะครับเดี๋ยวทางตำรวจบอกว่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนร้ายฮะก็คือที่น้องสมชายเขาโอนเงินไปให้เนี่ยโอนเข้าบัญชีใครบ้างนะก็สืบกันต่อนี่นะฮะตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ำแย่นะนี่ฮะก็พ่อแม่ก็มาอยู่ด้วยละแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนำกระเช้ามอบให้กับท่านผู้การจังหวัดสกลนครเพื่อขอบคุณการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับเนี่ยมันหลอกกันอย่างนี้นะฮะก็คือ
ไปข่มขู่นักศึกษานะฮะโดยอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยไปขู่เขาว่าเนี่ยมีความผิดในคดียาเสพติดบ้างฟอกเงินบ้างอะไรต่างๆนะฮะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็งงๆอยู่แต่ว่าก็กลัวก็ยอมทำตามสุดท้ายเนี่ยมันก็หลอกไปเรื่อยนะฮะแล้วก็บอกให้ไปหลอกพ่อแม่เอาเงินจากพ่อแม่เนี่ยโอนให้คนร้ายอีกนะครับเนี่ยที่สกลนครนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ผมก็เพิ่งรายงานข่าวหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ไปวันนี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยน้องคนนั้นก็เป็นนักศึกษาแพทย์นะที่เชียงใหม่เนี่ยโดนหลอกเป็นล้านเหมือนกันคุณผู้ชมฮะนี่นะครับ